ข้อที่28นะครับข้อที่28โจทย์ให้ z กำลัง3มาเท่ากับ1ส่วน2บวก √3 ส่วน 2i นะครับโจทย์มาถามว่าแล้วค่าสมบูรณ์ของไอ้ก้อนเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เริ่มเลยนะครับค่าสมบูรณ์นี้แจกได้นะครับผมแจกเลยเป็น fz กำลัง30ดึงออกมาได้ด้วยนะครับค่าสมบูรณ์เลขชี้กำลังแต่ค่าสมบูรณ์ไม่สามารถแจกผ่านบวกได้นะครับเลยติดอยู่แค่นี้ทีนี้โจทย์ให้ z กำลัง3มา z กำลัง3เนี่ยเราก็สามารถเขียนใหม่ได้นะครับเป็น fz กำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง10แบบนี้ส่วนด้วย f ของ zกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง6แล้วบวก1ข้างบนครับ fz กำลัง3เนี่ย fz กำลัง3ดูรู้เลยว่าเท่ากับ1แน่นอนนะครับ1กำลัง10ก็ได้1อยู่ดีครับดังนั้นปัญหาเลยมาอยู่ข้างล่างครับ fz กำลัง3ทั้งหมดกำลัง6ครับทีนี้เราทราบ z กำลัง3อยู่ตัวนี้ทีนี้ยกกำลัง6นะครับ z กำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง6เราจะเขียนให้อยู่ในรูปของพิกัดเชิงคั่วนะครับเริ่มที่ตัวนี้ z กำลัง3เท่ากับ1ส่วน2บวก √3 ส่วน 2i เขียนให้อยู่ในรูปของเชิงคั่วแน่นอนว่า r คือ1ค่าของ cos คือ60บวก i sin 60ครับแบบนี้เอาล่ะทีนี้ยกกำลัง6ครับ z กำลัง3ยกกำลัง6ก็จะเท่ากับ1กำลัง6คูณกับ cos 360บวก i sin 360แบบนี้ดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ1บวก 0i นั่นเองครับดังนั้น z กำลัง3กำลัง6ก็จะเท่ากับ1บวก 0i บวก1ครับข้อนี้ตอบ1ส่วน2ครับตอบข้อ1ครับ